มาดูความเคลื่อนไหวอื่นๆต่อนะครับกลุ่มทูนะครับก็มอบซิมโรมมิ่งทูมูฟเอชนะครับโทรฟีเน็ตฟรีให้กับนักกีฬาครับสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยครับโดยนายวรวุฒิพงษ์ธีรพลนะครับนายกสมาคมรับมอบซิมโรมมิ่งทูมูฟเอชนะครับจากกลุ่มทูนะครับโดยนางณัฐฐาพัสุพัฒน์ครับหัวหน้าสายงานโมบายโพสต์เพย์ในฐานะผู้สนับสนุนหลักนะครับด้านการสื่อสารอย่างเป็นทางการนะครับเพื่ออำนวยการความสะดวกนะครับให้แก่สื่อมวลชนไทยที่ร่วมเดินทางไปทำข่าวการแข่งกีฬาซีเกมส์ครั้งที่32แล้วก็อาเซียนพาราเกมส์ครั้งที่12ที่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชานะครับให้สามารถรายงานผลการขันกีฬาแบบเรียลไทม์นะครับตลอดการขันได้ทุกที่ทุกเวลาราบรื่นไม่สะดุดนะครับกลับมาให้แฟนกีฬาชาวไทยได้รับรู้อย่างทันท่วงทีนะครับโดยสามารถโทรออกรับสายแล้วก็ส่งข้อความใช้ data roaming ได้อย่างไม่จำกัดนะครับหากมีปัญหาสุขภาพก็ยังใช้เน็ตฟรีปรึกษาหมอออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันหมอดีที่เปรียบเสมือนหมอประจำบ้านในมือถือให้พูดคุยได้ด้วยนะครับได้ทุกที่ทุกเวลาครอบคลุมกว่า20สาขานะครับโดยก่อนหน้านี้เนี่ยทางทูเองก็ได้มอบให้กับนักกีฬาแล้วด้วยให้กับคณะกรรมการโอลิมปิกไปเป็นที่เรียบร้อยฮะครับก็ในนามของสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับก็วันนี้เราได้รับมอบซิมนะครับจากทางทรูนะครับซึ่งก็เป็นผู้สนับสนุนนะครับในส่วนของการทำงานของสื่อมวลชนที่จะต้องเดินทางไปทำข่าวที่ประเทศกัมพูชานะครับในการรายงานข่าวกลับมายังประเทศไทยให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารแล้วก็ผลงานของนักกีฬาไทยนะครับซึ่งในส่วนของ True เนี่ยต้องขอบคุณนะครับณโอกาสนี้เป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าในทุกๆครั้งที่ผ่านมาสำหรับการแข่งขันกีฬาซีเกมส์เนี่ยเราก็ได้รับการสนับสนุนนะครับจากทาง True เป็นอย่างดียิ่งนะครับเพราะว่าในส่วนของซิมที่นักข่าวทุกคนนะครับจากทุกสำนักจะไปใช้ในการรายงานข่าวก็แน่นอนครับว่ามีประโยชน์นะครับเรื่องของเน็ตต่างๆนะครับที่จะทำให้การสื่อสารแล้วก็การส่งข่าวต่างๆครับได้ตลอดทั้งวันนะครับแล้วก็ที่ทราบมารู้สึกว่าจะไม่จำกัดลิมิตด้วยเพราะนั้นก็น่าจะสะดวกในการที่จะเข้าไปทำงานนะครับที่ประเทศกัมพูชาที่ให้สัมภาษณ์ไปก็เป็นคุณวรุฒิพงษ์ธีรพลนายกสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยนั่นเองนะคะทั้งนี้ก็เพื่อเป็นสื่อกลางให้คนไทยได้รวมตัวทุกหัวใจนักสู้กลุ่มทูยังได้ขอเชิญชวนคนไทยทุกคนนะคะร่วมเชียร์สุดใจไปด้วยกันให้นักกีฬาทีมชาติไทยคว้าชัยชนะครั้งนี้ด้วยการร่วมเชียร์แล้วก็ติดแฮชแท็กด้วยนะคะคุณผู้ชมสู้สุดทุกสนามแฮชแท็กคนไทยหัวใจนักสู้ส่งกำลังใจบนโซเชียลมีเดียทุกช่องทางตลอดการแข่งขันเพื่อคว้าชัยชนะมามอบแด่ประเทศชาติแล้วก็คนไทยทุกคนนั่นเองนะคะจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนไหนนะคะต่างเข้ามาร่วมสนับสนุนเพื่อที่จะให้นักกีฬาไทยได้ทำผลงานอย่างเต็มที่อำนวยความสะดวกรวมไปถึงสื่อมวลชนของเราที่จะติดตามไปทำข่าวมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามด้วยนั่นเองค่ะครับ